ต้องชวนเขามาคุยขยายความต่ ครั้งที่แล้วก็คุยกันไปแล้วบางส่วนนะครับเรื่องของกรณีคุณทักษิณจุดตายคุณทักษิณ112ใช่หรือเปล่าเป็นจุดตายจริงหรือเปล่าจะรอดไหมเพราะว่ายังมีเวลาถึง18มิถุนายนด้วยอาจารย์ทัศพรศรียากูลนะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับคุณอ๊อกครับสวัสดีครับเมื่อกี้ผมเพิ่มให้อีกหนึ่งนิยามของท่านอาจารย์วิษณุเพราะหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่ท่านเขียนเองอาจารย์วิษณุเขียนหนังสือเรื่องชีวิตของประเทศเพราะนั้นอาจารย์วิษณุก็คือชีวิตของประเทศหรือชีวิตของเศรษฐาหรือชีวิตของนายใหญ่อันนี้ผมเอามาจากหนังสือของท่านเองเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยเราไปอะไรล่ะเราไปตั้งฉายาให้ท่านเอาให้หนังสือที่ท่านตั้งของท่านเองชีวิตของประเทศตั้งเองฮะเพราะนั้นเคยอ่านเปล่าเคยครับเล่มมันหนามากฮะนี่เมื่อกี้ผมขึ้นมาผมไปสอยมาเล่มหนึ่งนะครับตรงแป๊ะเลยเดี๋ยวจะขยายความนะครับการอำนาจนำพระนั่งเก้าการเมืองวัฒนธรรมของชนชั้นนำต้นรัตนโกสินทร์อันนี้ผมเรียนว่ามติชนพิมพ์นะตอนนี้ได้ข่าวกำลังเซลล์เพราะผมไปซื้อมาแล้วก่อนขึ้นมาข้างบนนะครับอ่านแล้วโอ้โหเป๊ะอธิบายการเมืองตอนนี้ได้5บรรทัดเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่นี่มันตั้งแต่ต้นสมัยเลยนะเดี๋ยวว่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีนี้ผมเริ่มอย่างนี้ผมตั้งประเด็นไว้ให้อาจารย์เลยบอกว่าจุดตายของคุณทักษิณเนี่ยคือรัฐบาลสีส้มทีนี้ย้อนกลับมาว่าคนก็มองกันเยอะว่าเอ๊ะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยก่อนจะไปถึงรัฐบาลสีส้มจะตายกัน112ก่อนหรือเปล่าไม่ตายหรอกครับอาจารย์อธิบายมาถ้าว่าทำไมถึงเป็นรัฐบาลสีส้มและทำไมถึงไม่ตายกันเรื่องนี้เอาประเด็นที่1ก่อนนะนะครับเอาผมยกโค้ดคำนี้เลยก็ได้ในหนังสือเล่มนี้นะครับในปกหลังเนี่ยอธิบายว่าอะไรเปล่าเดิมทีประวัติศาสตร์ไทยมักอยู่ใต้กรอบคิดว่าชนชั้นนำทุกระดับชั้นมีความเป็นเอกภาพกลมเกลียวครับทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเต็มไปด้วยความสัมพันธ์เชิงอำนาจอันซับซ้อน มีการร่วมมือกันการถ่วงดุลอำนาจตลอดจนการช่วงชิงผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน5บรรทัดนะครับชัดเจนนะครับผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์นะครับของปีกนะครับรัฐบาลขณะนี้นะครับกับปีกอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เป็นความสัมพันธ์แบบนี้แหละนะครับไม่ได้หวานจีรักกันดูดดื่มไปทุกวันนะครับตบจูบกันก็มีนะครับแต่มือยังปล่อยออกจากกันไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าปล่อยมือออกจากกันเมื่อไหร่พวกสีส้มกวาดเรียบแน่นอนครับเพราะนั้นนี่มันเป็นความจำเป็นของทั้งสองฝ่ายนะครับของทั้งสองก๊กนะครับแน่นอนว่าต้องจับมือกันแต่ระหว่างจับมือกันต้องมีถีบต่อยกันนะครับนี่มันต้องมีตบตีกันมันเป็นความซาดิสนะหนังพิศาลนะครับไม่ฮะตบจูบผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ชนชั้นนำนะครับอย่างน้อยที่สุดในงานเล่มนี้นะครับก็ได้ทำให้เราเห็นว่าความสัมพันธ์ทางอำนาจของชนชั้นนำบ้านเราเนี่ยมันมีลักษณะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเขานายใหญ่กลับมาแล้วนะครับมาร่วมมือกันเถอะมาร่วมกันซัดก้าวไกลคนไหนโน่นนี่นั่นไม่ต้องมีการมาเขาเรียกว่ามาตอดกันเลยการตอดกันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ประเด็นที่1ก่อนครับแต่ผมก็ยังยืนว่าณสถานการณ์ปัจจุบันนะครับตามระบบที่เราใช้อยู่ตอนนี้คือการเลือกตั้งใช้การเลือกตั้งเป็นตัวตัดสินก็ยังไม่มีกลไกอื่นหรือยังไม่มีเครื่องมืออื่นที่จะมาจัดการพวกสีส้มได้ดีเท่ากับพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าผ่านสนามการเลือกตั้งครับไม่ได้แปลว่าพรรคเพื่อไทยผมย้ำนะครับไม่ได้แปลว่าพรรคเพื่อไทยจะชนะพรรคก้าวไกลนะครับเพราะครั้งที่แล้วแพ้ครับแต่ก็ไม่ได้แพ้เยอะนะครับแต่แน่นอนว่าใหญ่พอที่จะเป็นแกนนำในการรวบรวมเสียงที่เหลืออยู่นะครับให้มากกว่ากติกาในการจัดตั้งรัฐบาลได้ครับสภาพมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ครับผมถึงได้บอกว่าเพราะอะไรเพราะมันมาจากความคิดที่ว่าก้าวไกลโคตรอันตรายกว่าเพื่อไทยตรรกะมันมีอยู่แค่นี้เองผมถึงได้บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะเรียนกับบรรดาปลากระดี่ได้น้ำนะครับที่ดีด้าที่อัยการสั่งฟ้องนะครับซึ่งอันนี้ผมต้องขอคารวะอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนบอกเองว่ากล้าหรือเปล่าเคยดูหนังไหมหัวใจเธอมันน่ากราบนะครับมาแบ็คแคทแบ็คแคทอันนี้ต้องยกให้อัยการเลยนะครับประเด็นก็คือว่า 2-3 วันนี้โอ้โหปลากระดี่ได้น้ำนะครับผมก็จะบอกว่าเฮ้ยแทนที่จะมาได้น้ำกับเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับ
หมันไส้นายใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยไปซัดกันอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายขบวนทั้งหมดเนี่ยมันรวนหมดนะครับพอไปมาเนี่ยพอไปเหลียวหลังแลหน้าเฮ้ยแล้วถ้าไม่ใช่นายใหญ่ไม่ใช่เศรษฐาครับชั่วโมงนี้จะเอาใครวะตามกติกาเลยนะนะครับเพราะนั้นพอมันถึงทางตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับคนพวกนี้ก็ถึงบอกว่ายึดที่เราเคยคุยกันเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมครับแล้วผมก็บอกว่าไอ้ยึดน่ะดีมานด์น่ะผมเข้าใจแต่ตังค์แต่คำถามคือว่าไอ้ซัพพลายคือตังค์น่ะใครจ่ายผมวันนั้นผมจำได้นะคุณเอ็กคุณออฟพอเสร็จรายการนะครับก็มี FC นะครับของปีกเนี้ยนะครับปีกที่อยากจะเห็นการแอนเนี่ยโทรมาอาจารย์ไปอย่างนั้นไม่ได้นะเขาพร้อมจะลงเงินพร้อมบริจาคผมก็บอกว่าพี่ครับผมเข้าใจว่าพร้อมบริจาคแต่ตอนเนี้ยเหมือนกับเราจะทอดกฐินน่ะเราต้องการเจ้าภาพตั้งต้นตั้งองค์กฐินก่อนเจ้าภาพยังไม่มาปัญหาคือผมยังไม่เห็นเจ้าภาพเจ้าภาพซึ่งต้องลงเงินเยอะหน่อยคือบริจาครายละ1,000รายละ300เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเหมือนเราแจกซองกฐินใช่ไหมเรา3คนจะทำกฐินเรา3คนต้องตั้งกองก่อนหาประธานก่อนมันต้องหากันให้ได้ก่อนว่าไอ้กองเริ่มต้นน่ะมันเท่าไหร่เฮ้ยถ้าเรา3คนเฮ้ยเราลงกัน400ล้านอย่างนี้เวลาแจกซองใครอันนี้ยึดโยงมันดูน่าเชื่อถือตามรอบที่แล้วมันใช้1,000กว่าล้านนะถูกครับอันนี้เป็นตั้งต้นเป็นตัวเลขซึ่งเป็นข่าวปรากฏข่าวสารหลังยึดอำนาจอันนี้ผมก็บอกว่าผมก็ยังนี่ผมไม่ได้บวกอัตราเงินเฟ้อนะยังใช้เรทเท่าเดิมโอเคเอาว่าเรา3คนเนี่ยถ้าจะแอนนะเอามากองกัน400คำถามคือวันนี้ผมยังไม่เห็นไงโอเคแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบว่าเอ้าเฮ้ยแล้วขบวนการที่อยากจะเห็นแอนเนี่ยใครจะลง400นี่เป็นตัวเลขขั้นพื้นฐานนะเพราะตอนนั้นมีการให้สัมภาษณ์ว่าแกนนำเนี่ยนะครับ หมดไปประมาณนี้ใช่แล้วที่มันต่อยอดมาอีก1,000เนี่ยมันมาจากการบริจาคเพราะนั้นรูปแบบมันต้องหาเจ้ามือ400ก่อนแต่วันนี้มันไม่เห็นใช่มั้ยครับผมถึงได้บอกว่าวันนี้นะครับถ้าหมันไส้นายใหญ่นะครับแบบอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อภิสิทธิ์ชนนะครับมีอภิสิทธิ์ตลอดติดคุกวันเดียวไปอยู่ชั้น14หงุดหงิดกันไปหมดแล้วผมบอกก็ทำเรื่องที่มันควรจะเป็นปกติให้มันเป็นปกติของมันเถอะนะครับพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับก็มาเป็นรัฐบาลซะมันก็จบนะครับเพราะเขาก็เป็นพรรคอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับคุณก็จัดรัฐบาลไปนี่ผมพูดว่าถ้าคุณเศรษฐามีอันเป็นไปนะครับถ้าไม่มีอันเป็นไปก็ว่ากันไปแต่ผมพูดในเงื่อนไขว่าถ้ารังเกียจนายใหญ่เขามากนะครับแล้วรำคาญเศรษฐาเพราะผมเห็นขบวนการแช่งเศรษฐาทุกวันก็มีไงหลุดแน่นะครับแล้วพอหันเหลียวมองเฮ้ยแล้วถ้าเศรษฐาหลุดตอนนี้ก็มาด่าต่อแล้วเฮ้ยอุ้งอิงก็ไม่เอาอนุทินก็ไม่แข็งแรงคุณอนุทินก็อาจจะโดนยุบพักบ้านป่าก็หมดบ้านป่าก็ไปแล้วเรื่อง40สว.ไปถึงรวมไทยสร้างชาติเสียงก็ไม่พอผมก็ดูแล้วโอ้โหอะไรมันจะเลือกยากกันขนาดนั้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะครับผมก็ถึงบอกว่าต้องชมก้าวไกลว่าอ่านเกมขาดใช่ไหมครับชัยธวัฒน์ตุลาธนรัฐประหารสงสัยไม่รู้แอบได้ยินผมไปพูดที่งานบิ๊กแบงหรือเปล่าครับเพราะผมบอกเองบอกว่าเฮ้ยก้าวไกลนะถ้าสถานการณ์มันไหลไปถึงตรงนั้นเนี่ยผมเป็นคนพูดผ่านสื่อเลยบอกว่าก้าวไกลเนี่ยต้องจัดรัฐบาลเพราะทุกวันนี้ในทางตัวเลขก้าวไกลก็ยังเป็นพรรคอันดับหนึ่งเพราะนั้นท่านต้องแสดงศักยภาพของท่านในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้แล้วผมก็เลยจะบอกกับคนที่รู้สึกเบื่อนายใหญ่เต็มทีหมันไส้นายใหญ่เต็มทีอยากเห็นนายใหญ่ติดคุกเนี่ยนะครับวิธีการง่ายที่สุดนะครับถ้าคุณเศรษฐามีอันเป็นไปก็ให้ก้าวไกลเขาจัดรัฐบาลอ๋ออันนี้เลยเป็นอาจารย์เลยบอกว่าเป็นจุดตายของคุณทักษิณแน่นอนว่าถ้าคุณทักษิณจะมีอันเป็นไปอย่างเดียวสถานการณ์ไทยจะเป็นใจแล้วไม่ฟื้นด้วยนะใช่ไหมครับก็ถ้าคุณทักษิณหรือว่าพลพรรคเพื่อไทยจะฟื้นคุณก็ต้องไปแข่งกับก้าวไกลเขาแฟร์เพย์ไหมล่ะแฟร์เพย์หรือเปล่าคุณก็ไปเป็นถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับพรรคเพื่อไทยก็ต้องไปเป็นฝ่ายค้านคุณก็ตรวจสอบเขาสิใช่ไหมก็คุณบอกเขาว่าเขาไม่มีประสบการณ์ไม่ใช่เหรออ้าวคุณก็ลองโชว์ความเก๋าในฐานะคนผ่านงานมาก่อนครับลองตรวจสอบรัฐบาลที่คุณบอกเขาไม่มีประสบการณ์บ้างสิถ้าคุณตรวจสอบจนเขาซุดนะเฮ้ยจริงเว้ยโอ้โหคนพวกนี้นะขอโทษนะปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมบางอาจจะมาบริหารประเทศเห็นไหมพวกมือใหม่หัดขับไอ้อย่างนี้นะคุณก็ชนะก้าวไกลเขาได้อย่างถาวรใครจะมาว่าคุณก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ขนาดเดียวกันถ้าคุณง่อยเปี้ยเสียขาคุณก็เสร็จเขานะครับผมที่นึกบอกว่าFC ต่างๆไอ้โทษไม่ใช่ FC นะครับ
คนที่รังเกียจนายใหญ่เขาเหลือเกินเนี่ยนะครับผมว่าวันนี้นะครับท่านไปทำสิ่งที่ท่านเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นปกติตั้งแต่หลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยทำให้มันกลับมาเถอะอาจารย์แต่ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มที่ไม่ชอบคุณทักษิณเองไม่ชอบเพื่อไทยเองตอนนี้เนี่ยจิตใจก็ไปลุ้นกันตุ้มๆต่อมๆ18มิถุนาบอกว่าอยากจะให้ส่งฟ้องแล้วก็ไม่ให้ประกันตัวครับผมแต่อาจารย์ยังมองว่าสุดท้ายคุณทักษิณจะได้ประกันตัวใช่ไหมเพราะว่าเขายังคงต้องใช้บริการกันอยู่ถูกต้องครับได้ประกันแน่นอนนะครับดูท่านอาจารย์วิษณุท่านให้สัมภาษณ์วันนี้สิเห็นไหมสื่อนี่ก็เก่งนะสื่อแย่เลยบอกเอ๊ะเนี่ยนายใหญ่จะวันที่18จะยังไงท่านก็ตอบดีนะท่านบอกว่าวันที่18เนี่ยก็ต้องไปรายงานตัวใช่ไหมครับถูกนำส่งฟ้องศาลสื่อก็ถามต่อแล้วจะยังไงต่อท่านตอบเลยว่าคดีนี้ในช่วงหลังได้ประกันตัว อันนี้ต้องบอกว่าถ้าคนอื่นพูดเนี่ยนะครับเอาว่าทั้งรัฐบาลนี้พูดเนี่ยไม่มีใครเชื่อนะครับแต่ชีวิตของประเทศพูดเนี่ยนะครับอันนี้เชื่อนะครับอันนี้มัสฮะไม่ใช่ชูดฮะมัสครับต้องเชื่อนะครับเพราะฉายาที่ท่านได้มานะครับตั้งแต่เนติบริกรปาฏิหาริย์กฎหมายเครื่องซักฟอกของพวกนี้มันไม่ได้มาด้วยความง่ายมันมาด้วยความยากลำบากงั้นแสดงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณทักษิณเมื่อวานนี้นี่เป็นเพียงแค่การส่งสัญญาณออกมาปรามเหรอฮะผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าอัยการเนี่ยท่านจะสั่งฟ้องเนี่ยเราต้องเชื่อใจอยู่อย่างนึงนะว่าเรื่องแบบนี้ถ้าองค์ประกอบมันไม่เข้าคือเห็นด้วยกับมาตรานี้หรือไม่เห็นด้วยกับมาตรานี้เนี่ยเราแยกไว้ก่อนนะนะครับแต่เอาว่านะครับมาตรานี้อยู่นะครับมันก็ต้องสาระที่จะสั่งฟ้องได้เนี่ยมันก็ต้องครบองค์ประกอบความผิดตามมาตรานี้และแน่นอนว่าอัยการเขาสั่งเนี่ยเขาก็ต้องสั่งบนพื้นฐานวิชาชีพของเขานะครับมันจะมาแบบแหมเหมือนกับมาใส่ร้ายป้ายสีกันเนี่ย มันทำไม่ได้เพราะมันสั่นสะเทือนกับมันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันหมายถึงระบบการทำงานในกระบวนการยุติธรรมในส่วนของสำนักงานอัยการเนี่ยในเกือบทุกคดีซึ่งถ้ามันเกิดสภาพแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยก็อยู่ลำบากนะครับเพราะนั้นผมถึงบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยนะครับในเหตุแห่งคดีเนี่ยผมเชื่อว่าเพราะผมก็ไม่เห็นสำนวนไงผมเชื่อว่าตัวองค์ประกอบอะไรเนี่ยอัยการเนี่ยเขาก็ต้องพิจารณาโดยรายละเอียดอย่างรอบคอบถี่ถ้วนแล้วนะครับเขาถึงแจ้งข้อกล่าวหาผมถึงได้บอกว่าวันที่มีคนไปถามว่าอาจารย์ครับจะฟ้องหรือไม่ฟ้องผมบอกว่าอัยการเนี่ยท่านก็มีอยู่2 อย่างเท่านั้นแหละตัดสินใจฟ้องหรือไม่ฟ้องอยู่ที่ท่านกล้าหรือเปล่านะครับก็ท่านกล้าสั่งก็เป็นเรื่องที่ดีผมถึงต้องคารวะไงนะครับแต่ความน่าสนใจคือถ้าเราดูร่องรอยที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเดิมทีเหมือนคุณทักษิณเองไม่ได้กังวลเรื่องนี้นะไม่ได้กังวลเรื่องนี้เลยคือแสดงว่าคิดอยู่บนพื้นฐานมั่นใจว่าอาจจะรอดจากเรื่องนี้แต่ว่าท้ายที่สุด1คืนก่อนจะมีการพิจารณาออกมาเนี่ยปรากฏคุณทักษิณป่วยโควิดทันที คืออาจจะป่วยจริงก็ได้ก็ว่ากันไปแต่มันมีข้อสงสัยกันทางการเมืองว่ามันเป็นการป่วยการเมืองก็มีความคิดแบบนี้เป็นไปได้ไหมว่าคุณทักษิณเองอาจจะรู้อะไรมาก่อนอาจจะเห็นอะไรมาก่อนแล้วตัดสินใจว่าเออไม่ไปฟังดีกว่าแน่นอนครับคือมันออกมาแบบนี้เนี่ยนะฮะมันต้องทราบล่วงหน้านะครับแล้วผมก็เรียนยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับคนระดับนายใหญ่เนี่ยไม่มีหรอกครับที่อยู่ที่มารู้พร้อมกับคุณเอ็กซ์คุณอ๊อกกับผมนะครับเขารู้ล่วงหน้านะครับเพราะถ้าไม่รู้ล่วงหน้าเนี่ยรับรองโควิดไม่ติดนะฮะคือผมเข้าใจนะแล้วผมก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าท่านติดโควิดก็อาจจะจริงนะครับแต่ถามว่าเอาตัดเฉพาะเรื่องติดโควิดออกก็ได้โอเคนะครับเอาว่ารู้ล่วงหน้าไหมนะครับผมฟันธงวันนี้ว่ารู้ล่วงหน้านะครับรู้ล่วงหน้านะครับแต่อย่างที่ผมบอกไงว่าในการสั่งคดีของอัยการเนี่ยนะครับมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาชีพเขาด้วยนะครับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับอัยการก็ตอบสังคมไม่ได้แล้วมันจะไปปรากฏตอนไหนมันจะไปปรากฏกันตอนสู้คดีกันในชั้นศาลนะครับไอ้ตอนนั้นแหละมันก็จะนำความสังคมก็จะฟีดแบ็กกลับมาที่การสั่งคดีของอัยการนะครับเอ๊ะละเอียดรอบครอบจริงไหมอะไรไหมอะไรต่างๆนานามันจะเป็นแบบนั้นครับอาจารย์แต่ว่าสุดท้ายเรื่องนี้เนี่ยต่อให้วันที่18มิถุนาอัยการส่งฟ้องแล้วศาลให้ประกันตัวที่อาจารย์ว่าจริงมันก็จะกลายเป็นชนักติดหลังคุณทักษิณไปอีกพักใหญ่นะผมคิดว่าชนักติดหลังคุณทักษิณน่ะยังเล็กนะฮะแต่คำถามที่จะบอกว่าแล้วโดยสารภาพทางกฎหมายเนี่ยนายใหญ่กับคุณอานนท์เนี่ยสารภาพเท่ากันนะ
ในทางกฎหมายนะทนายอานนท์เอาแน่นอนฮะเพราะว่านายใหญ่ไม่ใช่รังนกไอ้นะที่เป็นสสไม่ใช่ลูกเกดที่เป็นสสใช่ไหมครับสองท่านนั้นได้รับการประกันตัวก็แน่นอนว่าก็ตำแหน่งสสนะครับซึ่งไม่ใช่เอกสิทธิ์นะผมบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวหลายท่านจะบอกเอ๊ะเป็นสสใช้เอกสิทธิ์ตรงนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเอกสิทธิ์เพราะตอนนี้นอกสมัยประชุมนะครับเอาเป็นว่าในทางกฎหมายเนี่ยนะครับสถานภาพของนายใหญ่ก็ไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองอะไรใช่ไหมสถานภาพท่านก็เท่ากับคนอื่นนั่นแหละที่อยู่ข้างในสิ่งที่มันจะเป็นคำถามใหญ่กว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของสแตนดาร์ดต่างหากซึ่งอันนี้มันจะเป็นคำถามในเชิงระบบนึกออกไหมฮะคุณเอ็กคุณออกซึ่งอันนี้มันจะหนักกว่าเดิมนะครับนี่แหละที่ผมถึงบอกว่าถ้าวันที่18เนี่ยนะครับนายใหญ่ท่านได้รับการประกันตัวนะครับคนที่เหลืออยู่เนี่ยก็ต้องได้รับการประกันตัวด้วยนะครับถ้านายใหญ่นะครับถ้าเรายังใช้เกณฑ์ว่าคดีนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่จัดอยู่ในหมวดหมู่คดีความมั่นคงนะครับแล้วกระบวนการการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็จะไม่ให้ประกันตัวนะครับนายใหญ่ก็จะต้องติดคุกแบบคุณอานนท์กับน้องในระหว่างต่อสู้คดีเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ผมเอาหลักเลยนะเราเลยเห็นช่วงนี้มันเลยมีการทยอยให้ประกันตัวแล้วป่ะอันนี้เกี่ยวไหมผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ท่านอาจารย์วิษณุท่านก็บอกเองไงฮะว่าช่วงหลังก็มีการประกันตัวอันนี้ผมไม่พูดเองนะครับพวกเราก็เห็นชีวิตของประเทศพูดนะครับซึ่งชัดเจนกว่าผมเยอะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เห็นได้นะครับแต่โจทย์ที่มันใหญ่กว่านั้นก็คือว่าแล้วที่เหลืออยู่เนี่ยนะครับก็ควรจะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันครับถูกไหมฮะเพราะทุกคนต้องเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายนะครับใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้ต่างหากที่ผมเห็นแต่อีกอันนึงที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการเราก็อย่าไปคนที่อยู่ในปีกที่เป็นเห็นความเปลี่ยนแปลงความเจริญก้าวหน้าของสังคมเนี่ยนะครับสิ่งที่ผมดีใจอยู่อย่างหนึ่งก็ทุกคนก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะสะอกสะใจอะไรกับการที่นายใหญ่เขาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมก็คิดว่าก็เป็นจุดยืนที่ถูกต้องครับนะครับถ้าเราไปสะอกสะใจอย่างนี้เนี่ยมันก็ดูแล้วเอ้ยมันก็โอกาสที่บ้านเมืองนะครับจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับจะมองไปข้างหน้าไปถึงอนาคตร่วมกันเนี่ยมันก็น้อยลงมันก็ริบหรี่นะครับซึ่งมันก็ยิ่งทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยยิ่งตั้งคำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับผมชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ผมต่อยอดจากสิ่งที่อาจารย์บอกอาจารย์บอกว่ายังไงคุณทักษิณได้ประกันแน่ๆครับผมรอดแน่ๆเพราะตราบใดที่ก้าวไกลยังเป็นฝ่ายค้านอยู่ต้องใช้บริการเพื่อไทยและคุณทักษิณทีนี้ผมชวนอาจารย์คิดต่างนิดนึงชวนอาจารย์คิดต่างนิดนึงเป็นไปได้ไหมถ้าเราดูร่องรอยอย่างที่ผมถามอาจารย์นะว่าอยู่ๆก็คุณทักษิณเหมือนก็รู้ก่อนอ่ะแล้วก็โอเคป่วยโควิดไปเป็นไปได้ไหมว่าทางฝั่งที่เขาดีลคุณทักษิณอยู่เขาต้องการเก็บคุณเศรษฐาแต่ไม่ต้องการเก็บคุณทักษิณไม่มีทางฮะคือสองคนนี้ยังไงก็ต้องเป็นแพ็คคู่นะครับก็คุณเศรษฐาแกจะทำงานอะไรได้แหละก็แกมีที่ปรึกษาใครอ่ะถูกไหมก็จะประชุมครม.เศรษฐกิจแกนายใหญ่ต้องโทรมาบอกให้ทำอ่ะใช่ไหมฮะคือผมต้องบอกนะว่าสูตรเนี้ยคือสูตรขายคู่นะครับแล้วก็แบ่งงานกันทำนะครับคุณเศรษฐามีหน้าที่ทำในฐานะนายกก็ทำไปแต่ผมก็เคยบอกแล้วว่าการบริหารอำนาจเนี่ยนะครับแน่นอนว่าความเชี่ยวชาญในเรื่องการบริหารอำนาจอื่นที่อาจจะนอกเหนือจากหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีแน่นอนคุณเศรษฐาไม่มีความเชี่ยวชาญเท่านายใหญ่แน่ๆนะครับอย่างน้อยคุณเศรษฐาก็ไม่รู้สตอรี่ของคนซึ่งเป็นรัฐมนตรีจำนวนมากในคณะรัฐมนตรีของท่านซึ่งคนพวกนี้นะครับร่วมงานกับนายใหญ่มาตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีก่อนคุณเศรษฐาไม่มีทางรู้จักหัวหน้ากลุ่มต่างๆในระยะเวลายาวนานมาถึง20ปีเทียบเท่านายใหญ่นะครับคุณเศรษฐาไม่มีทางที่จะไปเจรจาต้าอ้วยพูดกันตรงๆนะนอกรอบกับนายกคุณเซนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างเงี้ยแบบที่นายใหญ่เขาทำเนี่ยนี่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเศรษฐาทำแน่ๆนะครับเพราะนั้นงานแบบนี้ไงที่นายใหญ่ต้องทำนะครับครับแต่ว่าหลังจากนี้ไปท่าทีของคุณทักษิณจะเรียบขึ้นไหมฮะเอาพูดเรียบร้อยขึ้นไหมไม่เรียบร้อยฮะไม่เรียบร้อยจะยังเหมือนเดิมเดินสายไปทั่วเหมือนเดิมผมถึงบอกไงนะฮะว่าวันที่18นะนายใหญ่ได้ประกันตัวนะโอ้โหนั่นผมเคยบอกว่าใหญ่ครับแผ่นดินใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่าใหญ่เหนือแผ่นดิน
ขึ้นไปถึงอวกาศเลยอย่าลืมนะฉายาเดิมของนายใหญ่คืออะไรเจ้าพ่อดาวเทียมเหนืออวกาศเลยนะครับคือผมจะเรียนอย่างนี้นะว่าผมจะต่อเอาให้จบนะครับนายใหญ่วันนี้ไม่กลัวติดคุกไม่ได้ประกันนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าได้ประกันนะแล้วผมมั่นใจด้วยแต่ถ้าไม่ได้นายใหญ่ก็ไม่กลัวเพราะเราอย่าลืมหลักนะครับการบริหารโทษเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายตุลาการไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายอัยการครับการบริหารโทษเป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์หน่วยงานของแท้ภายใต้ฝ่ายบริหารเพราะเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมคำถามคือวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมเนี่ยจะดูแลนายใหญ่ไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมฮะ7เดือนที่ผ่านมานายใหญ่ก็ได้รับการบริการจากการบริหารโทษนะครับเป็นพิเศษกว่าคนอื่นหลายเท่าแล้วผมก็เคยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังแล้วว่าก็ขนาดรัฐมนตรีที่เข้าทำหน้าที่ตอนที่เดือนกันยายนที่แล้วอ่ะนะครับที่ชั้น14อ่ะยังต้องเอาพวงมาลัยไปขอบคุณนายใหญ่ถึงชั้น14ครับนะฮะเพราะนั้นการที่บอกว่าไม่ได้ประกันตัวเนี่ยนะครับสำหรับนายใหญ่เนี่ยชิวแล้วยิ่งตอนนี้นะระเบียบเรื่องอะไรครับเรื่องจะขังที่อื่นก็ได้มันไปถึงขั้นคู่มือการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันคืบหน้าไปจนจะเสร็จแล้วนะครับคู่มือเล่มนี้ออกเมื่อไหร่โอ้โหใช้บริการได้ทันทีนะครับอาจเขาอาจจะไปกำหนดที่จันทร์สองล่าก็ได้หรืออาจจะกำหนดที่ไหนก็ได้ผมถึงบอกว่าอินฟราสตรักเจอร์ในส่วนการบริหารโทษตรงนี้มันเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วนะครับถ้า worst case จริงๆก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วต่อให้อยู่ข้างในก็คุมทุกอย่างได้หมดนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนคุณเศรษฐาก็ซ้ายหันขวาหันเหมือนเดิมนะครับชวนคิดต่อแล้วมันเป็นมันอาจจะเกิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าว่าคือที่ผ่านมาก็โอเคปัจจุบันโดยสถานะของอำนาจเก่าอนุรักษ์นิยมยังต้องประนีประนอมทักษิณอยู่ด้วยโจทย์ของก้าวไกลแต่ไอภายใต้ความประนีประนอมมันก็มีความหมั่นไส้อยู่ในตัวมีความไม่ชอบกันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแบบเล่มนี้แหละเออทีนี้กำลังจะบอกว่าความไม่ชอบตรงนี้เนี่ยแล้วพอยิ่งเห็นคุณทักษิณเคลื่อนไหวเยอะมันชักจะเอ้ยมันโอเวอร์ไปต้องคุมไว้หน่อยแล้วก็มาด้วยเรื่องแต่อย่างน้อยคุณเศรษฐาเนี่ยยังคุยกันได้ต่อให้ไม่มีคุณทักษิณคุณเศรษฐายังพอจะมีความสามารถเก็บเอาไว้ก่อนอ๋อเหรอฮะแล้วให้ทำงานไปแต่คุณทักษิณนี่กันไว้หน่อยกันไว้หน่อยเบรกไว้หน่อยนึงผมพูดตรงๆนะวิธีคิดอย่างนี้นะครับเพราะคิดว่าจะจัดการคุณเศรษฐาเพราะเห็นว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพุ่งตรงนะในอีกคนที่หมั่นไส้คุณทักษิณนะพุ่งตรงบอกเฮ้ยเองมีเทรนเนอร์ดีเว้ยเองมีพี่เลี้ยงดีเทรนเนอร์เองเป็นของแท้เพราะนั้นถ้าจะต่อยกับเองนะต้องไล่เทรนเนอร์เองออกก่อนเหมือนกับโค้ชมวยใช่ไหมเราก็เห็นใช่ไหมดูเตะมวยไทยเนี่ยถ้าไล่โค้ชออกเนี่ยเผลอๆนักมวยก็เสียทรงนี่ก็คือเกมที่จะบอกว่าเขาจะขั้นต่อไปเนี่ยก็จะสอยเศรษฐาด้วยละลอกต่อไปอีกนะฮะเพราะอะไรเขาบอกอ้าวก็ลูกพี่เองไม่อยู่แล้วอ่ะใช่ไหมครับเพราะนั้นเองนี่มันไก่อ่อนนะครับเพราะนั้นคุณเศรษฐาอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มกับวิธีคิดแบบนี้นะครับวิธีคิดว่าถ้านายใหญ่ไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยนะเฮ้ยคุณเนี่ยเป็นคนที่น่าจะโอเคกว่านะอยู่ในภาวะที่แบบว่าต่อรองกันได้ดูดีคุณจะมีอิสระเพิ่มขึ้นนะในภาวะที่ฝั่งนู้นไม่มีตัวด้วยผมจะบอกคุณเศรษฐานะคุณออกจากนายใหญ่เมื่อไหร่นะสภาพคุณก็เละเร็วขึ้นนะครับเพราะอะไรครับวันนี้คุณขึ้นมาได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดกันตามตรงนะคุณก็มีวันนี้เพราะพี่ให้ถามว่าถ้าไม่ใช่นายใหญ่เป็นศูนย์รวมอำนาจในการเข้ามาคานพวกสีส้มอย่างแท้จริงคุณเศรษฐาไม่มีวันนี้หรอกดูโพลพระปกเก้าก็ได้คะแนนคุณเศรษฐาน่ะอยู่ลำดับไหนน้อยกว่าอุ้งอิง 8% ยังไม่ถึง 10% เลยนะครับผมจะบอกว่าที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านไม่ตั้งใจทำงานไม่ใช่ว่าท่านไม่มีความสามารถแต่ในทางการเมืองต้องยอมรับว่าบารมีของท่านในทางการเมืองเนี่ยมันยังห่างไกลจากดวงอาทิตย์อย่างนายใหญ่เขาอย่างเทียบกันไม่ได้ในตอนนี้แล้วไม่มีทางจะเทียบกันได้ด้วยนะครับไม่มีทางจริงๆนะครับทั้งสองท่านทราบไหมครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับข้าราชการเนี่ยเขาบ่นกันหมดเลยบอกว่าจะเข้าถึงตัวท่านนายกเนี่ยนะครับยากมากมากไม่ใช่ยากจนหลายคนบอกว่าพบนายใหญ่ง่ายกว่า อันนี้ผมเรียนเลยนะครับอันนี้สดสดร้อนๆพบท่านนายกยากมากมากนะครับพบนายใหญ่ง่ายกว่านะครับตัวท่านนายกเศรษฐาเองอันนี้ด้วยความเข้าใจนะท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยดำรงตำแหน่งตรงนี้ขอโทษนะกูต้องระวังตัว
พราะนั้นคนที่ล้อมท่านอยู่เนี่ยก็เป็นวงแคบๆนะครับพอวงแคบๆมันก็คิดอะไรกันอยู่ในวงนี้แหละมันถึงไปไหนไม่ได้ไงนะครับแล้วคนที่วงแคบๆของท่านเนี่ยอันนี้ผมจะเชื่อมโยงมาถึงชีวิตของประเทศด้วยนะโอเคโอเคแล้ววงแคบๆของท่านเนี่ยอย่างเช่นท่านที่ลาออกไปแล้วเนี่ยท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านไม่ได้มีประเด็นเรื่องความสามารถในทางกฎหมายผมก็ยอมรับในฐานะนักกฎหมายเนี่ยท่านเก่งแต่ความเก่งกับความน่าเชื่อถือของกลไกราชการซึ่งท่านต้องทำงานด้วยเนี่ยมันคนละเรื่องวันนี้คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับที่ถูกคนแวดล้อมอยู่เนี่ยนะครับที่งานของท่านไม่ออกเนี่ยนะครับเพราะอะไรเพราะกลไกของรัฐที่ต้องเอานโยบายของท่านไปขับเคลื่อนเนี่ยเขาไม่เลสเปคคนแวดล้อมท่านเขาไม่เลสเปคตรงนี้เขาไม่เชื่อถือนะครับที่คุณเศรษฐาพูดว่าอยู่ในท่ามกลางคนที่ไม่รู้น่ะไอ้นั่นแหละจริงนะครับก็คนแวดล้อมท่านเนี่ยข้าราชการเขามองอย่างนั้นจริงๆว่าคือคนที่ไม่รู้แต่ท่านนายกเศรษฐาก็นี่มองด้วยความเป็นธรรมนะก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วกูจะตีฝ่าวงล้อมไปยังไงนะครับสุดท้ายก็บอกเอาแล้ววะก็ขอคำแนะนำไม่ต้องบอกว่าขอคำแนะนำใครนะครับที่บอกว่าท่านอาจารย์วิศนุพูดเองใช่ไหมท่านโทรมาจากอิตาลีอ่ะใช่ไหมครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ดีๆท่านเป็นอีคิวซังต๊อกต๊อกต๊อกปิ้งเฮ้ยโทรหาอาจารย์วิศนุไม่ใช่นะครับมีพลายกระซิบนะครับมีพลายกระซิบว่านี่ต่างหากชีวิตของประเทศของแพร่รีบไปคุยยาขนานเอกรักษาได้ทุกโรคนะครับคือปัญหาวันนี้นะผมเรียนย้ำนะ มันเป็นปัญหาเรื่องการความระแวงสงสัยนะครับของทีมงานแวดล้อมตัวท่านนายกอันนี้ผมพูดให้มันชัดกว่านี้คงไม่มีใครกล้าพูดอย่างนี้อีกแล้วกลไกของรัฐเนี่ยเขาไม่ขี้เกียจทำงานหรอกเขาอยากจะทำงานแต่ปัญหาคือเขาเห็นคนแวดล้อมท่านนายกผมไม่ต้องพูดว่าใครแต่เอาเป็นว่าคนแวดล้อมแล้วกันพูดตรงนะเขาเอือมละอานะครับเขาเอือมละอาว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาถึงขั้นพูดกันว่าพูดไม่รู้เรื่องนะครับแล้วเขาหวาดระแวงเสมอว่าเฮ้ยคนพวกนี้ต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่ไม่ชอบมาพากลแน่ๆคือพอมันตั้งด้วยอยู่ว่าความรู้สึกว่าไม่เชื่อมั่นอย่างเงี้ยครับท่านนายกสั่งอะไรไปเนี่ยมันก็ไลฟ์บอยคนรอบข้างคนรอบข้างนี่วงไหนวงแคบขนาดไหนวงใกล้สุดหรือว่าวงนอกออกมาวงใกล้วงใกล้ที่สุดเอาวงใกล้ที่สุดวงหนึ่งแล้วก็วงขยับมาอีกวงหนึ่งสองเอาแค่สองวงแหวนเพราะแน่นอนครับคนเป็นนายกเนี่ยมีหลายวงแหวนแต่วงที่ใกล้ที่สุดกับวงที่ถัดมาจากใกล้ที่สุดอีกวงหนึ่งผมบอกให้ว่ามีอยู่สักประมาณสักไม่เกิน10คนแต่10คนนี้แหละที่ทำให้คนที่เขาจะต้องขับเคลื่อนนโยบายที่ท่านอยากจะขับเคลื่อนเนี่ยเขาไม่เชื่อมั่นไงนะครับผมถึงยกตัวอย่างว่ากรณีของท่านรัฐมนตรีพิชิตที่ลาออกไปเนี่ยไม่ใช่ประเด็นเรื่องความรู้ความสามารถคนในวงของท่านนายกก็ไม่ใช่ว่าเรียนหนังสือไม่เก่งจบไม่ดีไม่ใช่นะแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อใจล้วนๆครับครับถ้ามาเทียบกับชีวิตของประเทศคนละเรื่องคนละเรื่องนะครับชีวิตของประเทศเนี่ยอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับกลไกของรัฐบอกโอ้โหมาคุยกับอาจารย์วิษณุนี่ครับคือยังไงก็ต้องจบนะครับจะโน่นจะนี่จะมากจะน้อยยังไงคือยังไงก็ต้องจบแล้วทุกคนก็จะมั่นใจว่าเออเฮ้ยอย่างน้อยนะเว้ยเขารู้จริงเขาผ่านตรงนั้นตรงนี้มาไอ้นี่มันเป็นเรื่องของคาริสมาหรือบารมีนะครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนของท่านนายกไม่มีความสามารถแต่เรื่องนี้คือสิ่งที่ขาดแล้วบวกกับพฤติกรรมในบางอย่างนะครับของคนแวดล้อมก็ประหลาดเช่นเรื่องของอ้าวผมเอ่ยกระทรวงก็ได้ไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะท่านไปแก้ไขกันเอาเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่สมัยคุณหมอชลน่านนะครับเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูลเรื่องคนไข้นโยบาย30บาทรักษาทุกที่เนี่ยจนถึงวันนี้ก็ค้างแฟ้มอยู่หน้าห้องท่านน่ะกี่เดือนแล้วจะ7เดือนแล้วยังไม่ออกมาอย่างเงี้ยแล้วคุณจะให้ข้าราชการเขาทำไงอ่ะครับใช่ไหมครับเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับความลับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับถ้าเอาเรื่องไปคาอยู่เอาแล้วการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างหน่วยบริการต่างสังกัดกันโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเขาต้องรักษาความลับลูกค้าใช่ไหมฮะใช่อยู่ดีๆเอาผมเป็นคนไข้โรงพยาบาลเอกชนผมรักษาทุกที่ผมไปโรงพยาบาลรัฐเอ้ยแต่ว่าเอ้ยกระบวนการในการที่ผมจะต้องถ่ายโอนข้อมูลป่วยของผมไปอีกที่นึงเนี่ยเฮ้ยมันเป็นความลับของผมเนี่ยถ้ามาตรการตรงนี้เนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขเขาอุตส่าห์เสนอมาตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่ถูกนำเข้าครม.เนี่ยเขาจะเกิดความเชื่อมั่นได้ยังไงนี่เป็นตัวอย่างที่ผมเอามาเล่าให้ฟังว่ามันดูเหมือนเป็นเรื่องไม่ใหญ่
แต่มันก็มีผลกระทบต่อนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ครับอาจารย์ผมขยายนิดเดียวเคสอาจารย์เคสกรณีอาจารย์วิชรุเนี่ยครับเป็นไปได้ไหมว่ามันเกิดจากการที่ครับฝั่งอนุรักษ์นิยมครับเขามองว่าโอ้โหเขาต้องช่วยคุณเศรษฐาเพื่อประคับประคองเพราะดูจากร่องรอยอาจารย์วิชรุเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ทั้งสองด้านนะครับผมและมีความสัมพันธ์ที่แนบสนิทชิดเชื้อกันเลยแหละทั้งฝั่งของรัฐบาลเก่าแล้วก็รัฐบาลใหม่ผมเรียนตรงนะเขาคงไม่ได้คิดว่าจะมาช่วยหรอกนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าคนนี้อยู่เนี่ยนะครับคนนี้วางใจได้ไม่ใช่ไว้ใจได้นะคนนี้วางใจได้ว่าเรื่องอะไรที่ผ่านจากคนนี้มาแล้วเนี่ยนะครับจะไม่มีอะไรประหลาดและวิตและพิสดารแน่นอนอันนี้จากฝ่ายอำนาจนิยมจากขั้วเดิมนะครับอันนี้ไม่ได้บอกว่ามาช่วยนะครับนะครับเอาผมเอาให้ชัดว่าจะเรียกว่าเอามากรองนะครับก็ได้นะครับจะเรียกว่าเป็นกล้องวงจรปิดก็ได้ครับนะครับเพราะอะไรฮะเพราะวางใจนะครับไม่ใช่แค่ไว้ใจนะวางใจถ้าผมวางใจคุณอ๊อกหมายความว่าผมนอนหลับนะตรงนี้เนี่ยผมก็ต้องเชื่อว่าคุณอ๊อกไม่เอาอะไรมาตีกระบาลผมแน่เอาแบบนี้มันอันนี้คือวางใจมันจะไม่กลายเป็นนายกรัฐมนตรีเหรอก็คงไม่ขนาดนั้นผมเชื่อว่าคนอย่างชีวิตของประเทศเนี่ยนะครับเขาผ่านมากี่รัฐบาลเขารู้ว่าเขาควรจะอยู่ตรงไหนที่ไม่จำเป็นต้องโดดเด่นนะครับแต่ว่าสามารถที่จะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์นะครับหน้าที่ในการที่ทำให้หน้าที่ในการเฝ้าระวังภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า surveillance ถ้าภาษาที่เราเห็นตามท้องถนนคือกล้องวงจรปิดนะครับคอยดูนะครับเพราะเรื่องผมต้องเรียนตรงๆนะครับว่าหลายเรื่องในการบริหารงานของรัฐบาลเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการที่ต่อเนื่องไม่ได้จบที่รัฐบาลเช่นกรณีจะต้องเสนอกฎหมายต่อสภาผู้แทนราษฎรหรือกรณีจะต้องไปชี้แจงกฎหมายต่อวุฒิสภาบ้างอะไรบ้างนะครับเรื่องแบบนี้นี่แหละนะครับที่มันเกินกว่าอำนาจรัฐบาลนะครับแต่ถ้านะครับมันหลุดออกไปไอ้เนี่ยมันสร้างความเสียหายทางการเมืองได้ครับครับถ้าอย่างนั้นเรามองอย่างนี้ได้ไหมครับว่ากลุ่มอนุรักษ์นิยมเองยังคงอยากมีอำนาจอยู่สถานการณ์แบบนี้รักษาระยะแน่นอนเลยต้องไปดึงเอาคุณวิษณุมาช่วยนายกใช่ครับแน่นอนครับมาเป็นบอดี้การ์ดไม่ใช่ไม่ได้บอดี้การ์ดฮะอย่าเรียกว่าบอดี้การ์ดเพราะบอดี้การ์ดเนี่ยคือเอามาคุ้มครองใช่ไหมครับแต่นี่เอามาสอดส่องผู้คุมฮะมองเป็นผู้คุมเอาผู้คุมสิฮะจะเป็นบอดี้การ์ดได้ไงเพราะว่าอะไรเพราะว่า1 นะครับท่านไปเรียนเชิญท่านรองท่านวิษณุมาเป็นรองนายกใช่ไหมครับถ้าท่านวิษณุมาเป็นรองนายกสิอันนี้เนี่ยมันกลายเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ที่ปรึกษาที่เป็นผู้คุมมันตัวลอยนะอันนี้ตรงอันนี้คือผู้คุมประเด็นนี้น่าสนใจมันไม่เหมือนกันนะบอดี้การ์ดนี่คืออะไรคุณเอ็กคุณอ๊อกเป็นบอดี้การ์ดผมต้องดูแลผมไม่ให้ผมเป็นเป็นอะไรแต่ถ้า2คนนี้เป็นผู้คุมแสดงว่าอำนาจผมต่ำกว่า2ท่านนี้นะใช่ผมต้องทำอะไรอยู่ในสายตาของทั้ง2ท่านนี้มันไม่เหมือนกันนะครับแต่แสดงว่าถ้าชีวิตของประเทศมาเป็นผู้คุมถ้ามองทั้ง2ก้อนก็เท่ากับว่าทั้งกรณีคุณวิษณุทั้งกรณีคุณทักษิณเรามองว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมเองก็พยายามจะแสดงอำนาจอยู่เป็นระยะเอาแน่นอนฮะเฮ้ยเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ก็ผมถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องของความหวาดระแวงจริงๆโอเคครับแล้วนี่จึงเป็นผมนึกว่าหนังสือเล่มนี้เขาต้องบอกว่าในปีกเดียวกันเองเนี่ยก็มีการช่วงชิงการนำกันมีการหวาดระแวงซึ่งกันและกันแต่ทิศทางการเมืองไม่เปลี่ยนสังคมการเมืองไทยเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมอันนี้คือ100ปีที่แล้วยังไงก็ผมยกเลยนะว่าแต่อย่างนี้ก็อย่างนั้นครูผมท่านหนึ่งนะครับเป็นครูอาจารย์ที่สอนความคิดทางการเมืองไทยนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.สมเกียรติวรรธนะมหาวิทยาลัยเกษตรท่านบอกเลยว่าการเมืองไทยเนี่ยเป็นการเมืองแบบคุมเชิงนะครับเป็นแบบนี้จริงๆนะครับคุมเชิงกันในพวกเดียวกันก็คุมเชิงกันนะครับเพราะนั้นแกนการเมืองเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับยังไงพวกสีส้มก็คือศัตรูอันดับหนึ่งนะครับแต่ในพวกเดียวกันนะครับก็ต้องคุมเชิงกันเองอาจารย์แต่ที่เราคุยกันมาเนี่ยดูเหมือนว่าตัวคุณเศรษฐาจะถูกทั้งคุมถูกทั้งชี้นำแต่เราลืมไปว่าคุณเศรษฐาเองแกก็มีอำนาจในมือนะอำนาจยุบสภาอ๋อฮะแกยังจริงเหรอได้ไหมอันนี้นี่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเชื่อผมเถอะครับว่าคุณเศรษฐาเนี่ยนะครับถ
ถ้าไม่รู้สึกว่าไปกดดันอะไรแกจนเกินควรเนี่ยแกไม่ยุบหรอกเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่เขาเกิดมาเป็นนักบริหารเนี่ยนะครับเป้าหมายของเขาเนี่ยต้องการความสำเร็จจากการทำงานเพราะนั้นอะไรมันเป็นอุปสรรคเนี่ยท่านก็ต้องพยายามที่จะฝ่าฟันไปให้ได้ก่อนนะครับอันนี้คือเนเจอร์ของคนซึ่งเขาทำงานบริหารจนร่ำรวยเป็นหมื่นล้านถูกไหมฮะองค์กรของท่านก็เป็นบริษัทที่เจริญก้าวหน้าใช่ไหมครับเพราะนั้นไอ้แพชชั่นเรื่องการยุบสภาวันนี้นะครับจะเป็นทางเรื่องสุดท้ายของคุณเศรษฐาแล้วถ้าถึงเวลานั้นคุณเศรษฐาจะใช้นี่นะครับก็หมายความว่าชีวิตทางการเมืองคุณเศรษฐาก็จบแต่เพียงเท่านี้เช่นเดียวกันหมายความว่าคุณเศรษฐาตกลงใจแล้วว่าคุณเศรษฐาจะมีรูปประดับที่ตึกไทยคู่ฟ้านะครับแล้วใต้รูปก็จะเขียนว่าเศรษฐาทวีสินเป็นนายกตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่แล้วก็จบอยู่แค่นั้นนะครับซึ่งอันนั้นมันต้องเป็นภาวะที่ท่านจะต้องอยู่ในภาวะจวนตัวจริงๆสุดท้ายจริงๆและแน่นอนว่าถ้าท่านยุบเมื่อไหร่ท่านก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าไม่มีเส้นทางนี้สำหรับท่านอีกแล้วจบแล้วไม่มีทางได้ไปต่อครับยุบเมื่อไหร่นะเพื่อนด่าเมื่อนั้นถูกป่ะครับยุบเมื่อไหร่นะเพื่อนอ้าวผมย้อนประวัติศาสตร์ตอนคุณบรรหารถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจโอ้โหด่าขลุ่มเลยจำไม่ได้เหรอแกยุบโอ้โหตอนนั้นลาออกโอ้ยพลเอกชวลิตกะจะเป็นนายกแล้วถูกป่ะแล้วเป็นไงอ่ะนายกบรรหารยุบสภาเปี้ยงถูกป่ะแล้วคำถามคือนายกบรรหารกลับมาเป็นนายกอีกได้ไหมไม่มีใครเขาไปยกมือให้แกแล้วใช่ไหมครับแล้วตอนหลังท่านถึงมาบอกอะไรสัจจงสัจจะก็สัจจะของท่านแต่คนอื่นเขาไม่เชื่อว่าท่านมีเพราะอย่างน้อยที่สุดท่านบอกว่าท่านจะลาออกแต่ท่านยุบสภานะครับอันนี้ก็เหมือนกันผมถึงบอกว่าอำนาจสุดท้ายแล้วผมก็คิดว่าถ้าถึงเวลานั้นคุณเศรษฐาใช้ okay. แต่เราก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าคุณเศรษฐาใช้อย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าคุณเศรษฐาไม่มีทางได้ไปต่อทางการเมืองแล้วเพราะไม่มีเพื่อนคนไหนเนี่ยเขายกมือให้แน่แต่ถ้าจังหวะนั้นมาไม่รู้เมื่อไหร่แต่ถ้าถึงจุดนั้นเองแสดงว่าต้องมั่นใจว่าถ้าจะใช้อำนาจนั้นคือเขาต้องชนะพลังสีส้มได้ชนะก้าวไกลไม่หรอกครับถ้าถึงเวลานั้นนะคุณเศรษฐาจะบอกว่าไงป่ะขอโทษนะกูไม่ตายคนเดียวก็ตายกันหมดฝูงนี่แหละไปด้วยกันตายพร้อมกันนี่แฟร์เลยนะครับถ้าเราเคยดูหนังใช่ไหมเป็นนักรบแบบอะไรล่ะแบบระเบิดพีชีพอ่ะคือถ้าตายก็ตายด้วยกันนะครับไม่ว่ายิ่งตอนนี้นะวันนี้ผมได้ยินข่าวอยู่แม้เกมใหม่เศรษฐายุบสภาโอ้โหผมเป็นพวกสีส้มนะผมจะสวดมนต์เลยเอาเลยยุบ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 เลยรีบๆยุบเลยยุบเร็วๆยิ่งดีโอเคเฮ้ยมันไม่หน่อมแนมขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเกมการยุบสภาตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าคุณเศรษฐาทำนะครับไม่ได้เสียแต่เพื่อนในพรรคเพื่อไทยนะภูมิใจไทยทั้งวงเสียทั้งวงใช่ไหมเพราะคนพวกนี้เนี่ยนะครับสลบหมดแล้วนี่จะบอกว่าหลายๆคนนะในปีกรัฐบาลนะที่รวมกัน300กว่าเสียงเนี่ยผมเชื่อว่าเกินครึ่งเนี่ยนะครับหมดอายุไขทางการเมืองแค่รัฐบาลนี้จบแล้วคือหมายความว่าถ้าไปลงเลือกตั้งใหม่เนี่ยก็ไปต่อไม่ได้นะครับด้วยพื้นที่ก็แข่งขันกันอะไรกันอย่างที่เราเห็นกันอยู่ครับโอเคถ้าจบเฉพาะประเด็นไอ้ตัวคุณทักษิณที่เราตั้งกันไว้นะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอนาคตอาจารย์บอกว่าได้ประกันได้ฮะผมอาจจะแทงสวนนิดนึงบอกอาจจะไม่ได้ประกันก็ได้เดี๋ยวค่อยมาดูกันถูกโต๊ะกินข้าวแน่นอนอ๋อข่าวยังไม่ได้เคลียร์เลย เดี๋ยวเราแถมเพิ่มอีก2โต๊ะโอเคโอเคอาทิตย์นี้ติดไปนิดเดียวโอ้นี่ขิงหน้าดูเลยเขารอทวงอยู่ให้สนุกอ่ะทิ้งอย่างนี้ว่าประเด็นสวอาจารย์เป็นคนนึงที่พูดเรื่องสวสีส้มมาตลอดแล้วก็ถ้าดูจากท่าทีสวล่าสุดเนี่ยตัวเลขที่ออกมาแต่ละกลุ่มก็น่าสนใจนะคือผมจะเรียนอย่างนี้นะฮะติดทิ้งไว้สั้นๆอะไรถ้าเราดูตัวเลขรวมนะครับสมัคร 48,000 เนี่ยโอ้โหมันดูเหมือนน้อยนะครับแต่เราต้องเข้าใจกติกาพื้นฐานก่อนนะครับสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับสวเนี่ยนะครับเขาถูกออกแบบมาให้เป็นตัวแทนกลุ่มอาชีพแล้วพอถึงรอบสุดท้ายเนี่ยนะครับ200คนเนี่ยมันจะถูกล็อกด้วยวิธีการเลือกไข้ว่า1กลุ่มอาชีพเนี่ยมีได้ยังไงก็ไม่เกิน10คนครับนั่นแปลว่าคุณจะไปแห่จัดตั้งกันมาเป็นบางกลุ่มถึงแสนคนคุณก็จะได้แค่10คนนะครับคราวนี้เรามาดูว่าในความเป็นจริงอันนี้คือตารางของผู้สมัครนะครับเราจะพบว่าใน6อาชีพล่างใน6กลุ่มล่างนะครับสีแดงๆเนี่ยมีผู้สมัครเยอะนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างผมเรียนเลยก็ได้นะครับ
กลุ่มทำนาปลูกพืชล้มลุกทำสวนป่าไม้ปศุสัตว์ประมงวิชาชีพอิสระการศึกษาสตรีผู้สูงอายุ อันนี้ลงเยอะลงเยอะหลักพันหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วการแข่งขันก็เยอะเพราะสุดท้ายแล้วก็มา10คนขณะที่อาชีพส่วนบนเราเห็นไหมครับอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมกิจการอื่นๆพวกฟรีแลนซ์ทั้งหลายกลุ่มนี้คนสมัครน้อยคู่แข่งก็น้อยแต่ได้โควต้าความการเป็นสวกี่คนเท่ากัน10คนแล้วเราดูเนื้อหาของอาชีพสิครับว่าอาชีพ6อาชีพบนเนี่ยจัดตั้งไม่มีทางเลยนะครับเพราะนี่คืออาชีพของคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะครับนี่คืออาชีพของคนรุ่นใหม่นะครับไม่อยากจะบอกว่าเป็นอาชีพของชนชั้นกลางในเมืองนี่แหละหรือในเมืองใหญ่นะครับขณะที่กลุ่มข้างล่างแน่นอนเราก็เห็นผมก็ตามดูนะทุกจังหวัดเป็นเหมือนกันหมดทุกอำเภอคือว่ากลุ่มเนี่ยกลุ่มทำสวนทำนาทำไร่ผู้สูงอายุเนี่ยมันจะไปกองนะครับผมถึงได้บอกไงบอกว่าถ้าเราเอา6ล่างกับ6บนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าอาชีพของคนรุ่นใหม่เนี่ยมาแน่ๆ60ที่นั่งผมไม่ต้องบอกนะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยไอเดียในการเลือกสสเขาเป็นไอเดียแบบไหนผมอาจจะโชคดีกว่าคุณเอ็กคุณออกนิดนึงว่าช่วงเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้ไปวิเคราะห์โพร่วมกับนิด้าโพอยู่หลายครั้งนะครับแล้วก็ได้เห็นคะแนนดิบไงว่าเอ้ยกลุ่มอาชีพไหนโน้มเอียงไปทางไหนอะไรทางไหนนะครับคราวนี้สมรภูมิที่จะมาบทขยี้กันจะอยู่ที่สีเหลืองๆซึ่งมีอยู่8กลุ่มตรงกลางใช่ไหมครับ8กลุ่มตรงกลางเนี่ยนะครับคุณอ๊อกลองดูก็ได้ว่าอาชีพที่เราคาดการได้ว่าเป็นอาชีพของคนรุ่นใหม่เป็น FC คนรุ่นใหม่แน่ๆคืออะไรศิลปะบันเทิงกีฬาใช่ประชาสังคม NGO อันนี้ไม่ต้องพูดเปิดตัวกันไปเยอะแยะเรียบร้อยนะครับพนักงานลูกจ้างเอกชนห้างร้านพวกนี้ FC สีไหนตอนเลือกตั้งปี66ไม่ต้องพูดอีกเช่นเดียวกันเพราะนั้นด้วยกรรมวิธีในการเลือกเนี่ยนะครับว่าทุกอาชีพต้องมีอย่างละ10เราก็จะได้เห็นเลยว่าสีเขียวที่ข้างบนเนี่ยมาแน่ๆ60นะฮะแล้วก็สีแดงข้างล่างก็มาแน่ๆอีก60นะครับสีเหลืองเนี่ยนะครับก็จะโน้มเอียงไปทางสีเขียวเนี่ย3กลุ่มก็มาอีก30ที่เหลืออีก5กลุ่มก็ลงมาบวกแดงข้างล่าง50นะครับก็เป็น110 50บวก60ขณะที่30ไปบวกกับ30ก็เป็น6ไปบวก60ก็เป็น90อาจารย์กำลังจะบอกว่าสวสีส้มมาแน่มันยังมีโอกาสมาแน่ไอ้ที่บอกว่าจัดลงน้อยแล้วจัดตั้งกันเยอะเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นครับผมเรียนเลยนะครับว่าข้อมูลนี้เนี่ยเป็นข้อมูลซึ่งน่าสนใจนะครับเพราะแน่นอนข่าวมันออกมาเนี่ยฮะบอกจังหวัดนั้นอำเภอนั้นแห่กันมาแต่พอเราไปเห็นการกองกันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าปลายทางสุดท้ายเนี่ยคุณจะมาเอากลุ่มไหนเนี่ยสมัครเป็นแสนคนเนี่ยคุณก็ได้ตัวแทนแค่10คนนะครับแต่ขณะที่กลุ่มข้างบนเนี่ย6กลุ่มบนเนี่ยนะครับเราก็ต้องเรียนเลยว่าด้วยธรรมชาติของกลุ่มอาชีพเหล่านี้มันจัดตั้งไม่ได้อยู่แล้วนะครับรวมถึงกลุ่มกลางที่ผมบอกเนี่ยกลุ่มศิลปะวัฒนธรรมกลุ่มประชาสังคมกลุ่มพนักงานห้างร้านเอกชนเนี่ยนะครับอันนี้มันจัดตั้งไม่ได้โดยสภาพอยู่แล้วดูการเลือกตั้งบอร์ดประชาสังคมเอ้ยโทษบอร์ดประกันสังคมก็ได้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยนะครับโอกาสที่เราได้เห็นสวสีส้มมีแน่นอนครับนะครับมีแน่นอนและโอกาสและแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่าเอาตัวเลขมาบวกกันเนี่ยนะครับสายสวสีส้มเนี่ยจะมีอยู่90โอ้ซึ่งเยอะนะเพราะตอนแรกคุยกันว่า30ต้องการแค่1ใน3บอก30ก็พอแล้วแต่สวสายดั้งเดิมนะครับบ้านใหญ่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมา110มา110และแน่นอนว่าท่านอดีตนายกนี่ก็ตัวแต่งหนึ่งในการเป็นประธานวุฒิสภาก็พูดเป็นประธานแล้วอ่ะจะขนาดนั้นขนาดนั้นเลยไปดูที่มหาสารคามนะครับมือปั้นประธานก็ลงด้วยในรอบนี้คุณศรีเมืองเจริญสิริถ้าผ่านมาได้นะโอ้โหนักปั้นประธานคือคุณศรีเมืองนะฮะถ้าผ่านมาได้นะโอ้โหเส้นทางคุณสมชายฉลุยแต่อันนั้นสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเป้าหมายของปีกบ้านใหญ่ที่เขาต้องทำอยู่แล้วแต่ปรากฏการณ์ที่เราน่าสนใจคือเพราะผมเป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเข้ามาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเดิมเราก็สงสัยกันโอ้ยมันจะมาได้ถึง10คนเหรอวะพอดูแล้วอุ้ยจังหวัดนั้นก็แห่กันมากลุ่มอาชีพนี้มากันเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเราเข้าใจ
กระบวนการในการเลือกสวในครั้งนี้นะที่หมายปลายทางคือทุกอาชีพต้องมีจำนวนเท่ากันโอเคคืออาชีพละ10คนครับอาจารย์ทีนี้มีคนกังวลนิดนึงนะบอกว่าเอ๊ะไอ้เรื่องกระบวนการที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยกกต.เองเค้าก็มีอำนาจที่จะไปสอยไปเด็ดทิ้งในสิ่งที่เค้าไม่ถูกใจได้นะครับผมก็เป็นสิ่งที่ตัวผู้สมัครเองเนี่ยนะครับ1นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันนี้ผมเรียนตรงๆนะหลายท่านเนี่ยนะครับอันนี้ผมเรียนย้ำด้วยความเป็นห่วงทุกท่านเลยนะครับหลายท่านที่ชอบทำเสียวๆเรื่องแนะนำตัวเนี่ยนะฮะผมคิดว่านะถ้ามองเป้าหมายยาวๆนะครับเป้าหมายยาวๆนะครับก็อย่าให้ถูกตีความได้ว่านั่นคือการหาเสียงนะครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเวลาเราจะทำงานใหญ่เนี่ยครับผมคิดว่าทุกย่างก้าวเนี่ยมันต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมไม่เคยเห็นคนทำงานใหญ่นะครับแล้วเลินเล่อแล้วสำเร็จนะครับคำว่าระมัดระวังละเอียดรอบคอบเนี่ยยังคงใช้การได้เสมอครับนะครับผมคิดว่าอุปสรรคนะครับสมมุติว่าท่านเข้ามาได้จริงๆนะท่านยังต้องทำอะไรที่มันใหญ่กว่านี้อีกเยอะและยังต้องเจอคมหอกคมดาบอะไรมากกว่านี้อีกเยอะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบททดสอบซึ่งท่านก็ระมัดระวังตัวเองเป็นเบื้องต้นนะครับแต่แน่นอนเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่ามันต้องมีขบวนการอะไรสักอย่างนึงแต่ของแบบนี้ฮะคุณเอ็กคุณอ๊อฟครับถ้าเราไม่เปิดคางเนี่ยนะครับคู่ต่อสู้จะมาต่อยคางเราเนี่ยมันก็ไม่ง่ายแต่ถ้าเรากาดตกเนี่ยนะครับต่อให้เราเป็นมวยดีขนาดไหนนะครับยังไงก็น็อกนะครับผมยังคิดว่าก็อยากจะแนะนำนะครับเสนอว่ายังไงก็กาดสูงกันไว้สักนิดนึงผมเข้าใจทุกท่านไม่ว่าใครทั้งนั้นที่ลงในรอบนี้มีเจตนาดีหมดแต่ก็ได้เห็นการแชร์ตามกลุ่มนะเพราะผมก็เป็นอยู่หลายกลุ่มก็ต้องบอกว่าในอินโฟเมชั่นนะครับในการแนะนำตัวเนี่ยดูหลายท่านก็หวาดเสียวจริงๆนะครับรักในเพราะกกต.ท่านก็บอกแล้วใช่ไหมแนะนำตัวคือพูดถึงปัจจุบันและอดีตนะครับแต่หาเสียงคืออนาคตนะครับซึ่งผมก็เข้าใจแหละว่าหลายคนก็อึดอัดเฮ้ยถ้าเราไม่พูดว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วเราจะนั่นทำไมผมเข้าใจดีครับไม่ได้มีปัญหาอะไรทั้งนั้นแล้วไม่มีอะไรไม่เห็นด้วยเลยนะแต่ปัญหาคือกติกาวันนี้มันเป็นแบบนี้โอเคนะครับเพราะนั้นถ้าจะเข้าไปแก้กติกานะครับก็ต้องระมัดระวังบนถนนของการต่อสู้ไว้ด้วยนะครับฝากทิ้งไว้แล้วกันสำหรับผู้สมัครสว.อาจารย์วันนี้ขอบคุณมากครับยินดีครับมาคุยกันหลายประเด็นเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันว่าได้กินข้าวหรือเปล่าได้กินข้าวโอเคดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัติชนทีวีกันด้วยนะครับ